นอนลงดูนะคะว่าเขาจะดื้อไปไหนดีหลับลูกหลับดีเฮ้ยมองน้อยมองสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลในดาวเชียงเดือนแฟมิลี่นะคะคุณพ่อกลัวหมูดาวเหงานะคะวันนี้พาหมูดาวเข้าบ้านมานอนด้วยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าลูกชาย FT จะนิ่งหรือเปล่านะคะมีเช็ดเท้าให้ด้วยนะคะเท้าก่อนแล้วก่อนจะเข้าบ้านนี่นอนลงนอนกับพ่อนั่นพ่อก็นอนลูกก็นอนเร็วนอนบรรยากาศที่ฝนตกนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะหมูดาวก็มานอนกับคุณพ่อนะคะเพื่อเป็นเพื่อนนะคะเพื่อสร้างความอบอุ่นนะคะเพราะว่าคุณแม่แป้งนี้ให้ความอบอุ่นหมูดาวไม่ได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าแม่แป้งก็อาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็หมูดาวก็มาอาศัยคุณพ่อนะคะตอนนี้อานอนมูลงพอคือบอกเอาบอนมาให้หมูวะเอาบอนบอเดี๋ยวแม่ไปเอาบอนมาให้ง่วงไหมครับหนูง่วงไหมครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หมูดาวหน่อยหมูดาวง่วงไหมครับง่วงไหมครับง่วงไหมครับหมูดาวครับมูลงบอเบอร์เลนของมูลงครับโอ้ทับพ่อเข้าน้องโอ้ทับโอ้คุณหน่อยแซ่หนับผากขึ้นไหมแล้วอันหมอนมาหัวหัวคนเนี่ยเรื่องมันมีหมอนเอ้าโอ้ถิ่มโตลงกันโอ้ใหญ่ก็พอแล้วเนาะเอาหมอนมามึงไปเอาหมอนมาลูกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเอาหมอนให้หมูดาวก่อนนะคะตอนนี้น้องดาวก็จะนอนกับคุณพ่อแล้วนะคะบรรยากาศน่านอนค่ะบรรยากาศชวนนอนนะคะนี่ดูส่วนแม่แป้งกับพี่เดือนอยู่ในโรงช้างนะคะพี่หลงนี่ก็รู้เนาะพอแม่จับกล้องนี่ก็โอ้โหเอาจริงระวังพอนอนเอเอเลยชอบเบียดครับโอ้พอตกปีโอ้ใจคงอยากจะไปนอนไอ้ตรงนั้นแทนพ่อละมั้งนั่นใจคงอยากจะโอ้ตกปีใจคงอยากจะไปนอนตรงนั้นแทนพ่อเลยนั่นผมชอบความอบอุ่นครับพ่อดูนะคะตัวหมูดาวบังพ่อมิดเลยหนาวพี่หรอกเอาห่มผ้าไหมครับหนูจะห่มผ้าไหมครับบรรยากาศเย็นๆเนี่ยไหนลองสิโอ้ยแม่จะมาเต็มพ่อเลยทันใจบอกไหนลองห่มผ้าสิเฮ้ยโอ้ห่มผ้าหนูพี่บัวนี่แหละโอ้ดาวพ่อใจขาดดาวโอ้เนาะเฮ้ยนอนถึงไหนนอนลงนี่นอนลงไหมนอนลงดีๆอย่าไปเบียดพ่อนอนน้ำกันเดี๋ยวแม่ห่มผ้าให้หนาวก็ต้องห่มมาห่มไหมหนาวนอนลงสันนอนลงน้องไม่ต้องไปเรียนน้องนอนนี่ไม่ต้องทิ้งใครเฮ้ยมาเอานั่นพอนอนแล้วนอนลงมาเฮ้ยไม่ต้องไปหาอะไรกินนอนลงเดี๋ยวลงเออนอนลงนี่เออนอนดีนอนลงวะลูกเออโอ้บึงทานอนพื้นโอ้ทับพอโอ้โ
ได้ขาดโอ้ดาวก็นอนหนูก็นอนดีก็เอาอย่างอื่นให้หมุนเอาอย่างอื่นให้หมุนเพราะว่าลูกบอลมันลูกบอลกิ้งได้ไงเอาหมอนเอาคอยน้องคอยดูคอยไหนพ่ออยู่ไหนล่ะหมูดาวมีอาการอ้อนพ่อนะคะเพื่ออยากกินกล้วยนะคะดูค่ะผมไม่ง่วงครับผมอยากจะกินกล้วยครับเร็วๆๆๆวันนี้คือนอนถึงบ่อยมันก็นอนไปโอ้จะเอาต้นๆนี่จะเอาอะไรถึงมาได้นี่ถึงมาได้นี่ๆแล้วถึงมาถึงมันก็ถึงได้สินี่ๆก็ผมจะอยากนอนกับพ่อครับดูค่ะดูอยากจะนอนกับพ่อครับผมนอนกับพ่อได้ไหมครับอ่ะหลับเลยหลับเลยคุณเก่งหลับเลยครับเอ๊ะเลยหลับเลยที่นอนไม่อดไม่อยากอย่านอนกับพ่ออีกเอานอนจริงๆนะคะนี่อ่ะหลับเลยครับเก่งแท้ลูกชาย FC นี่ทำไมเก่งแท้มีให้คุณพ่อกล่อมนอนด้วยนะหมุนหมอนด้วยโอ้โหดูท่านอนเขาครับดูท่านอนเขาครับนอนไม่เหมือนใครจริงๆครับพ่อรู้แล้วนั่นทำไมไม่นอนมีเชือกไงติดขาไงนอนเล่นก็เดี๋ยวนอนกล่อมไปกล่อมมาก็หลับเองเดี๋ยวกล่อมไปกล่อมมาก็หลับอ่ะหลับลูกหลับเองเฮ้ยน้องเอ้ยโอ้ยนอนเหนื่อยตัวแล้ววางตัวหน่อยยังดูพ่อลูกเขาอ้อนกันนะคะช่วงบรรยากาศพายุเข้านะคะฝนปล่อยๆนะคะหูแรงเยอะนะคะมูดาดูดิ้นแต่ละทีค่ะพ่อเกือบตกแล้วนั่นโอ้จบเอ้าหมุเนี่ยหมุเนี่ยน้องไอ้สายไม่ต้องไปหุกกว่าเลยไม่ต้องไปน้องลงดีๆน้องลงนี่ลงไปหนูจะไปไหนครับไปไหนมันหมดบ่มีดอกของกินเลยมาลูกนอนดีๆเดี๋ยวข้าจะหาทุกของกินแล้วบ่นี่มานอนลูกพ่อนอนมานอนเลยครับนอนกับพ่อเลยครับไม่ต้องไปหรอกไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนครับไปไหนเฮ้ยได้จริงๆครับผมก็อยากพ่นนะครับได้กูไปนอนหรอกไปเอาไปนอนนะพ่อไปกินนะพ่อไปมาไปโอ้มาพี่มาไปมานอนพี่นะมึงตัวนอนด้วยกินด้วยก็ได้ครับเอาลงนี่รักน้องดีเอ้ามันต้องไปพ่อน่ะเดี๋ยวกินไรแล้วน้องลงมานี่มาดีนอนกี่วันกี่คืนรู้แล้วนะว่าเสบียงอยู่ตรงไหนทีนี้อุตส่าห์ซ่อนไว้ไม่ยอมครับอุตส่าห์ซ่อนไว้ไม่ให้เห็นนะครับจมูกดีจริงๆไอ้วันเอ้ยดูนะคะตัวใหญ่แค่ไหนนะคะพ่อเลินนอนนะคะมิดเลยค่ะหมดเลยหมดกันโยนเต็มบ้านเลยใครยังมาทำความสะอาดให้แม่เนี่ย
หนาวหนาวก่อนนอนลงนอนลงนอนลงไปดีใหญ่ไปใส่นอนลงไปใส่ดูนะคะว่าเขาจะดื้อไปไหนดีโอ้ยตายมาก็เห็นเสบียงกองโตครับเอ้าผมเห็นเสบียงกองโตครับไปนอนในกรอบไปแต่ไปนอนกับพอนมันรอดตั้มดามันนี่เอาไปนอนน้ำพอสักไปอันนั้นมันดีเอาไว้เอาไว้มันสุกก็รู้เอาสุกน้ำพอนะนะบ่ยอมอีกมันน้อยบ่ยอมครับมันน้อยเดี๋ยวให้กินนี่ก่อนกับบ่นี่เดี๋ยวก่อนไม่กินบ้างไงก็เลยมาไปกินไปสันไปในขอบกินในขอบเด้อไปยันเนาะให้นอนดีๆไม่ชอบนะคะชอบมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวคุณพ่อจัดให้ส่งหมูดาวเข้าคอกนะคะเพราะว่าหมูดาวไม่นอนกับพ่อนะคะคุณพ่อก็จะไปแบ่งให้พี่เดือนกับแม่แป้งด้วยเหลือไว้ให้ลูกชายกินตอนเย็นด้วยนะคะดูค่ะหมูดาวได้กินแม่แป้งกับพี่เดือนก็ต้องได้กินนะคะเอาให้แม่แป้งอันที่สุกสุกดิบดิบดีกว่าท้องเขายังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่เอาอันสุกให้พี่เดือนไปสุกก็ท่านไปให้พี่เดือนกับแม่แป้งกันโอ้กินค่ะกินค่ะโอ้ดาวเอ้ยอ้วนจนจะเป็นหมูแล้วนะไม่ใช่ช้างแล้วนะบอกพี่เดือนสวัสดีครับก่อนไอ้เลื่อนนะพ่อเกือบแล้วโยกับพี่เดือนแล้วสวัสดีครับพี่เดือนเราได้กินแล้วนะคะเราไปหาแม่แป้งกันสูงหล่อล่ำมากเลยเป็นเครือกินเป็นเครือเลยแม่แป้งเราขับถ่ายหรือยังพ่อถ่ายแล้วเป็นยังไงเป็นก้อนบ้างหรือยังเดี๋ยวเราไปดูนะคะต้องขอโทษ FC ด้วยนะคะที่ต้องให้มาดูแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือสภาพการขับถ่ายของแม่แป้งนะคะก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วนะคะนี่สภาพมีสิกากอาหารใยอาหารแล้วนะคะเมื่อวานไม่มีเลยค่ะมีแต่น้ำเหมือนหมูดาวนะคะโอ้โหมีว่าจะยังเหมือนกันเพื่อนมาหลอกจะมานอนกับพ่อหลอกปล้นเสบียงทำท่าคือเนาะจะหลอกมานอนกับพ่อเพื่อจะปล้นเสบียงครับผมเห็นอาสารเล่นมาจากหลอกไปนอนดูไปนอนมาแอบกินกล้วยเฉยนอนไปนอนมาไปเขาแอบขโมยกินกล้วยนะคะพ่อก็เลยให้มานอนในคอกเดี๋ยวเสบียงจะหมดค่ะเดี๋ยวไม่มีให้กินมันหลังหมดแล้วนะเครือนึงอะแป๊บเดียวอะดูค่ะสภาพเยินเลยค่ะดูไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะทั้งดินทั้งกล้วยกระจัดกระจายไปเรื่อยเปื่อยค่ะดูสภาพบ้านเราทำเพื่อลูกชายคุณทำไปแต่แม่นิดหน่อยกันพี่กินมันลอยกินกับของบนเลยเอาออกเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมูดาวเข้ามานอนเดี๋ยวก็มาเล่นเชือกตัวนี้อีกก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะ